พันศพรหงษ์ระดาลมนะคะแต่ว่าใครๆเขาอาจจะเรียกป้าพรแล้วค่ะเพราะว่าก็เลยวัยรุ่นมาหน่อยนึงเพิ่งจะเลยมาไม่นานนะคะพี่พรหรือป้าพรเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับที่พักที่เกาะสีชังเราเรียกชื่อว่าปาริฮัตรีสอร์ทเกาะสีชังก็หลายคนก็ถามว่าเกี่ยวข้องอะไรก็เป็นนั้นว่าก็มาเป็นคนดูแลทรัพย์สินแล้วก็มาทำหน้าที่บริหารก็ณเวลานี้เนี่ยปาริฮัตเราก็ผ่านการเวลามาประมาณ 5-6 ปีแล้วโดยการวางคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องของที่พักสไตล์อีโคนะคะสไตล์ธรรมชาตินิยมแล้วก็หลายคนก็มักจะถามว่าเอ๊ะปารีนี่มาจากอะไรเนาะชื่อปารีฟังดูง่ายๆดีปารีเนี่ยภาษามาลายูค่ะออกเสียงว่าปาริแปลว่ากระเบนจะสังเกตว่าหลังคาของเราเป็นทรงหางกระเบนมีปล่อยหางไว้ด้วยนะฮะเราถามคุณวินเลียววารินซึ่งเป็นคนเขียนเป็นบทประพันธ์เรื่องปืนใหญ่จอมสลัดนะคะแต่ว่าหนังเรื่องภาพยนตร์ปืนใหญ่จอมสลัดจริงๆแล้วในบริบทเป็นนวนิยายชื่อบุงหาปารีก็เลยเป็นที่มาของคำว่าปารีที่เอามาตั้งเป็นชื่อกระท่อมแล้วก็ชื่อที่พักของเราปาริฮัตรีสอร์ทส่วนตัวกระท่อมของเราแต่ละหลังนะคะมีชื่อเรียกเป็นชื่อสัตว์น้ำเพราะว่าคอนเซ็ปต์มาจากวิชาดูหลำในนวนิยายเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสื่อสารกับสัตว์น้ำจะสังเกตว่าเวลาที่ลูกค้ามาที่นี่ก็ถามว่าห้องไหนห้องไหนอ้าวห้องปลาดาวห้องกระเบนห้องวานอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นทีนี้ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมหน่อยว่าคอนเซปต์ในการสร้างนะคอนเซปต์ในการสร้างก็คือเป็นกระท่อมริมผามีน้ำทะเลกับฟ้าเป็นเพื่อนก็หมายความว่าเป็นสไตล์ธรรมชาตินิยมเอ๊ะแล้วธรรมชาตินิยมเหมาะกับใครบ้างล่ะจริงๆแล้วเราตั้งโจทย์การสร้างรีสอร์ทตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะก็คือว่าเราต้องการให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเราก็เลยแบ่งการตลาดของเราเป็น4ส่วนแล้วเราก็ทำสินค้าหรือพูดง่ายว่าการบริการหรือ product ให้รองรับกับ4ส่วนนั้นเช่นเหมือนตอนนี้ขายเลยนะขายไอเดียเลยนะก็เรียกว่า Y&M นะคะกลุ่มแรกเลยก็คืออายุไม่เกิน 25-30 เนี่ยเป็น Young Generationเป็น Live and Music เป็นอารมณ์สบายๆชิลๆกลุ่มนี้ก็จะเป็นนักศึกษาบ้างเป็นนักศึกษาที่ยังทำงานในวัยช่วงทำงานต้นๆเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมทางทะเลกิจกรรมทางน้ำประเภทหวือหวาหน่อยเช่นกระโดดน้ำพายคายักตกปลาตกหมึกอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ชัดเจนแล้วก็จะมีหน้าที่ดูแลการตลาดด้านนี้ส่วนอีกกลุ่มการตลาดนึงก็คือไมซ์นะคะก็อาจจะเป็นอะไรที่ใหม่หน่อยก็ถือโอกาสได้มีโอกาสทำไมซ์เนี่ยก็คือการปชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้าเอนเตอร์เทนเนี่ยจะเป็นประเภทกลุ่มนะคะเป็นหมู่คณะเราก็จัดสินค้าของเราบริการเช่นการดูงานการทำ CSR พ่อแม่อุปถัมภ์ปะการังและหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทยร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์หรือว่าเราอาจจะมีปาร์ตี้หน้างานมีเกมหน้างานมีการจัดกิจกรรมทีมบิลดิ้งหรือว่ากิจกรรมคาร์แรลลี่อะไรอย่างเงี้ยคือในกลุ่มทางด้านทีมงานทางด้านนี้เขาจะเน้นไปทางด้านกิจกรรมส่วนอีกตลาดนึงเนี่ยเป็นตลาดที่มาแรงแต่ยังใหม่นะคะก็คือตลาดแฟมิลี่ตลาดแฟมิลี่นี่หมายความว่ามาเป็นครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงคุณพ่อคุณแม่พาคุณย่ามาด้วยพาลูกมาด้วยแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวน้องกิ้งก่ามาเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่เราก็เป็นประมาณว่าเป็นแบบ family เป็นแบบ type ว่ามาเป็นครอบครัวเราก็ตอบโจทย์ตรงนี้ไว้นะคะหมายความว่าคุณแม่ก็มาได้คุณยายก็มาได้ลูกเล็กก็มาได้ลูกเล็กเด็กแดงเลยก็มาได้นะคะเราเคยมีลูกค้าที่พาลูกอุ้มยังไม่เดินเลยมาเป็นพวกทารกอย่างเงี้ยก็มากลุ่ม family จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่ากลุ่มนี้มาแรงแล้วมันไปเชื่อมโยงกลุ่มสุดท้ายพอดีนะคะกลุ่มสุดท้ายของเราก็คือกลุ่มนี้เลยตรงเป้าเลยนะคะก็คือกลุ่ม 50+ ทำไมเราถึงได้จริงๆแล้วเราพูดว่า 50+ นะเพราะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ในโลกนะคะพอถึงอายุ50เนี่ยเขายังปิ๊งยังแจ๋วยังกำลังท่องเที่ยวเลยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วทำไมถึงได้พูดอย่างนั้นธรรมดาแล้วพวกวัยรุ่นไม่ใช่เหรอที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ใช่กลุ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่พอที่จะไปที่นู่นที่นี่ได้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม 50+ นี่แหละค่ะ